ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลหลังจากที่เมนเดลได้ทำการทดลองศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาและหลายท่านได้ทำการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตเรื่อยมาแต่พบว่ามีบางลักษณะที่ผลการทดลองมีความแตกต่างจากการทดลองของเมนเดลนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาเขาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมรวบรวมข้อมูลไว้ในหัวข้อส่วนขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดลส่วนขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดลประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะคะหัวข้อที่1การข่มแบบไม่สมบูรณ์2การข่มร่วมกัน3 multiple allele 4 polygene 5ยีนบนโครโมโซมเพศ 6 ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 7 ลักษณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ 8 ลักษณะที่ปรากฏจำเพาะเพศมาดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะการข่มแบบไม่สมบูรณ์ incomplete dominant ตามการทดลองของเมนเดลนะะเมื่อนำพันธุ์แท้ที่เป็นลักษณะเด่นไปผสมกับพันธุ์แท้ที่เป็นลักษณะด้อยจะได้ลักษณะเด่นที่เป็นพันทางดังแผนภาพนี้นะคะจะเห็นว่าจีโนไทป์ทใหญ่ทใหญ่กับทีเล็กทเล็กเมื่อผสมกันแล้วก็จะได้รุ่น F1 ที่เป็นจีโนไทป์ทใหญ่ทเล็กซึ่งจะแสดงลักษณะเด่นแต่ว่าจีโนไทป์เป็นพันทางนะคะแต่พบว่าบางลักษณะเมื่อจีโนไทป์อยู่ในสภาพเฮตโรไซกัสจะแสดงออกอย่างผสมผสานระหว่าง2ลักษณะย่อยเราเรียกว่าการข่มแบบไม่สมบูรณ์หรือว่า incomplete dominant ตัวอย่างเช่นการผสมดอกบานเย็นสีแดงกับดอกบานเย็นสีขาวนะคะดังภาพฝั่งซ้ายมือจะเป็นดอกบานเย็นสีแดงและขวามือจะเป็นดอกบานเย็นสีขาวเมื่อนำดอกบานเย็นสีแดงพันธุ์แท้กับดอกสีขาวพันธุ์แท้มาผสมกันพบว่าลูกในรุ่น F1 ได้ดอกสีชมพูนะครับดังภาพนี้ดอกสีแดงเขาแทนด้วยจีโนไทป์อาใหญ่อาใหญ่ส่วนดอกสีขาวแทนด้วยจีโนไทป์อาใหญ่แดดอาใหญ่แดดพอเป็นจีโนไทป์อาใหญ่อาแดดปรากฏว่าเกิดเป็นดอกสีชมพูจากข้อมูลนี้นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าลักษณะใดเป็นลักษณะเด่นลักษณะใดเป็นลักษณะด้อยระบุไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าตามปกติแล้วหากดอกสีแดงเป็นลักษณะเด่นลูกรุ่น F1 ก็ต้องแสดงลักษณะที่เป็นดอกสีแดงทั้งหมดหรือถ้าหากดอกสีขาวเป็นลักษณะเด่นลูกในรุ่น F1 ก็ต้องเป็นดอกสีขาวทั้งหมดคราวนี้ให้นักเรียนลองฝึกคิดดูนะคะว่าถ้านำดอกสีชมพูในรุ่น F1 มาผสมกันเองจะได้ฟีโนไทป์กี่แบบอะไรบ้างและอัตราส่วนเท่าใดโดยกำหนดให้ยีน R ควบคุมให้เกิดดอกสีแดงยีน R แดดควบคุมให้เกิดดอกสีขาวนะคะดังนั้นดอกสีชมพูก็จะมีจีโนไทป์อาใหญ่อาแดดดังภาพนี้นะคะเมื่อทำการผสมกันก็จะได้รุ่นลูกที่มีจีโนไทป์อาใหญ่อาใหญ่ทำให้เกิดดอกสีแดงอาใหญ่อาแดดทำให้เกิดดอกสีชมพู2ส่วนนะครับแล้วก็อาแดดอาแดดท
ทำให้เกิดดอกสีขาวส่วนหนึ่งทำให้อัตราส่วนของจีโนไทป์เป็น1ต่อ2ต่อ1และก็ฟีโนไทป์ก็เกิดได้3แบบก็คือดอกสีแดงดอกสีชมพูและดอกสีขาวในอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1เช่นกันค่ะลักษณะที่เป็นการข่มแบบไม่สมบูรณ์นอกจากจะเป็นตัวอย่างของดอกบานเย็นแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือดอกลิ้นมังกรนะคะที่มีดอกสีแดงกับดอกสีขาวพันธุ์แท้เมื่อผสมกันก็จะให้ลูกที่เป็นดอกสีชมพูเช่นเดียวกันลักษณะอื่นๆที่จัดว่าเป็นการข่มแบบไม่สมบูรณ์ก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นลักษณะของเส้นผมมีพันแท้ที่เป็นผมหยิกกับพันแท้ที่เป็นผมตรงเมื่อจีโนไทป์อยู่ในสภาพเฮตโรไซกัสจะแสดงออกอย่างผสมผสานระหว่าง2ลักษณะก็คือเกิดเป็นผมหยักโศกคราวนี้นะคะเรามาดูในหัวข้อที่2ก็คือการข่มร่วมกันการข่มร่วมกันก็คือลักษณะใดๆของสิ่งมีชีวิตเมื่อแอลลีนที่ควบคุมลักษณะต่างก็เป็นลักษณะเด่นเมื่อมีการเข้าคู่กันจึงแสดงออกของทั้ง2ลักษณะย่อยอย่างละครึ่งตัวอย่างเช่นเลือดหมู่ AB มียีน IA ควบคุมให้เกิดเลือดหมู่ A มียีน IB ควบคุมให้เกิดเลือดหมู่ B เมื่อแอลลีน IA และ IB ซึ่งเป็นแอลลีนต่างชนิดกันและต่างก็เป็นลักษณะเด่นมาเข้าคู่กัน IA IB จะแสดงเลือดหมู่ ABซึ่งเป็นการแสดงออกมาทั้ง2ลักษณะของเลือดหมู่ A และหมู่ B ฟีโนไทป์อย่างไรที่ทำให้เกิดเลือดหมู่ A หมู่ B AB แล้วก็ O นะคะการกำหนดให้เกิดเลือดหมู่ A B AB O นี้นะคะก็พิจารณาจากแอนติเจนกับแอนติบอดีแอนติเจนจะเกาะอยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดซึ่งมี2ชนิดก็คือแอนติเจนชนิด A กับแอนติเจนชนิด B ส่วนแอนติบอดีจะเป็นโปรตีนที่พบได้ในน้ำเลือดมี2ชนิดเช่นเดียวกันก็คือแอนติบอดี A และแอนติบอดีชนิด B ถ้าเลือดหมู่ A นะครับก็จะมีแอนติเจนชนิด A แอนติบอดีชนิด B เลือดหมู่ B จะมีแอนติเจนชนิด B แอนติบอดีชนิด A ส่วนเลือดหมู่ AB จะมีแอนติเจนชนิด A และ B และไม่มีแอนติบอดีส่วนเลือดหมู่ O จะไม่มีแอนติเจนที่ผิวเม็ดเลือดแต่จะมีทั้งแอนติบอดี A และ B อยู่ในน้ำเลือดนะคะการผสมของดอกไม้ระหว่างดอกไม้ที่มีสีแดงกับดอกไม้ที่มีสีขาวถ้าเป็นโคโดมิแนนต์หรือการข่มร่วมกันการแสดงออกของรุ่นลูกจะเป็นดังภาพตัวอย่างเช่นภาพซ้ายมือเป็นการผสมของดอกไม้ที่มีสีชมพูกับดอกไม้ที่มีสีขาวลูกที่เกิดขึ้นก็จะแสดงลักษณะของพ่อแม่อย่างละครึ่งหนึ่งก็คือฝั่งหนึ่งเป็นดอกสีขาวอีกฝั่งหนึ่งเป็นดอกสีชมพูหรืออย่างภาพขวามือนี้ก็มีทั้งสีแดงแล้วก็สีขาวอย่างละครึ่งนะคะนี่เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างลักษณะที่เป็นการข่มแบบไม่สมบูรณ์กับลักษณะที่ข่มร่วมกันถ้าเป็นข่มแบบไม่สมบูรณ์เมื่อผสมดอกสีแดงกับดอกสีขาวก็จะได้เป็นดอกสีชมพูแต่ถ้าเป็นข่มร่วมกันก็คือจะแสดงออกของ2ลักษณะอย่างละครึ่งอย่างละเท่าๆกันนะคะดังภาพ